การโยกย้าย2รองผบ.ตร.ตรงนี้มันเหมือนกับว่าท่านต้องกัดเลือดตัวเองนะฮะต้องเซ็นคำสั่งด้วยไม่ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าในส่วนของรองผบ.ตร.ที่ถูกโยกย้ายไปสำนักนายกรัฐมนตรีบางทีของใครครับของท่านวีระชัยครับท่านวีระชัยครับท่านเป็นตอบได้ไงเพราะว่าในคำสั่งเนี่ยระบุว่าทำให้ท่านได้รับผลกระทบรวมทั้งองค์กรพนักงานตำรวจชาติก็ได้รับผลกระทบทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาต่อองค์กรอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการมีเอกภาพในของคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อจะได้เป็นเอกภาพสอบข้อเท็จจริงของท่านวีระชัยซึ่งคำสั่งตรงนี้เป็นการออกจากสำนักนายกเดิมใช่ไหมท่านผมเสนอไปนะครับเพราะท่านเป็นท่านผู้ใหญ่ก็เป็นเอกภาพของคณะทำงานนักตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าท่านอยู่แล้วเกรงว่าจะเป็นปัญหาแค่นั้นเองด้วยความมโนเพราะเกี่ยวกับเรื่องที่มีคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่ลักษณะผู้ใหญ่ทั้งสองท่านคุยกันหรือเปล่าก็ใช่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุเรื่องนี้เลยครับส่วนท่านรองชัยวัฒน์เพื่อความเหมาะสมครับขอบคุณครับ